ตื่นเต้นก็ล็อกครับหอบดีใจก็ล็อกเป็นไงลองนับ1ถึง10ซิ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยนะรู้สึกตัวว่าชัดขึ้นไหมพูดเนี่ยชัดชัดนะถามว่าเบาหัวไหมครับเบาเบาตาสว่างขึ้นกว่าเดิมไหมครับครับฮะนะสรุปก็คือมันดีขึ้นเนาะมีอย่างอื่นดีไหมครับที่จะให้ช่วยพอมันเหื่อนหอบมากนะหายใจดีขึ้นไหมล่ะนี่ฮะดีนะผมจะช่วยนิดนึงหายใจหอบนะโทษครับเคสไปแล้วครับมันจะหายเข้ามันจะได้มากขึ้นใช่ไหมครับโล่งขึ้นเยอะเนาะโล่งขออนุญาตถามคือคนที่เป็นหืดหอบเนี่ยมันถึงจุดเป็นจุดตายมันถึงจุดเป็นจุดตายถึงขั้นใกล้ตายไหมครับเมื่อมาหายใจไม่ออกแล้วว่าเกือบตายเกือบตายทุกทีเอาล่ะหยุดที่มันไอ้ที่มันคลายไปตัวนั้นมันคลายได้โดยวิธีไหนโดยธรรมชาติมันเองหรือว่ามีใครมาช่วยหรือมีอยู่ยามาช่วยยาพ่นโอเคนั้นก็ยาพ่นต้องติดตัวตลอดนะครับเอาไว้ใช้เวลามันฉุกเฉินเมื่อครับถ้าไม่ฉุกเฉินแล้วก็อย่าไปใช้มันครับโอเคนะเอาอากาศธรรมดารอบบ้านรอบเมืองนี่ครับวิธีที่จะลุงออกจะเล่าให้ฟังว่าต่อไปนี้นับอากาศอ้าปากให้กว้างพอประมาณดูดเข้าไปกึ๊บนั่นกลั้นนานๆมันจะเป็นการบริหารปอดโอเคนะจะให้ยาประจำตัวถ้าหากว่ายาประจำตัวแล้วช่วยไม่ทันก็ใช้ยาพ่นนอกตัวแต่ให้มันติดตัวไว้โอเคนะตอนนี้ต้องยกย่องมันด้วยว่ามันช่วยได้จริงๆแต่อย่าใช้ประจำเพราะยิ่งใช้ยิ่งปอดแฟบครับปอดไม่ใช่ธรรมชาติแง่อากาศเป็นธรรมชาติงั้นยึดธรรมชาติเป็นหลักเมื่อธรรมชาติทำได้ดีแล้วไม่ต้องไปพึ่งวิทยาศาสตร์นะเมื่อธรรมชาติเราย่ำแย่อ่ะพึ่งวิทยาศาสตร์หน่อยก็ดีโอเคนะให้เข้าใจตามนั้นนะคุณตานะโอเคเอาล่ะหายใจยาวๆผมจะช่วยอีกทีนึงครับโทษครับน่าหายใจธรรมดานี่เอาความแข็งแรงไปด้วยเนาะน่าถึงลุงหมอก็ต้องเอาความแข็งแรงกลับบ้านไปด้วยน่าแรงไปนะคล่องตัวมากไหมครับครับคล่องตัวนะถ้าจะมีการประเมินประเมินอะไรนะ ประเมินสิ่งที่ได้รับก็แล้วกันเนาะนายสรรเสริญชาเรืองเดช78ปีแล้วเคยทอเป็นมานานยังครับ3-4 ปีอ๋อ3-4 ปีเองครับครับแน่ใจว่าพูดชัดนะดีขึ้นเนาะครับก็โอเคนะสื่อสารดีอายุขนาดนี้
พูดจาภาษาเป่งมาก็สื่อสารได้ชัดเจนอยู่แล้วนะรู้ตัวไหมว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90ห้าเหลือ95เจ๋อเหรอครับว้าวนะมันจะขนาดนะเนี่ยครับการแพทย์อนาคตฟังให้ดีนะการแพทย์อนาคตเนี่ยผู้รักษาคือลุงหมอกันเนาะต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาจะเป็นที่บอกว่าหายหรือไม่หายเองนี่การแพทย์อนาคตจะเป็นอย่างนั้นนะส่วนการแพทย์ตะวันตกหรือของฝรั่งหรือเขาเรียกว่าปัจจุบันขึ้นอยู่กับเขาหมดต่อไปนี้ไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับเรานี่คือความต่างของการแพทย์อนาคตบัดนี้มันมาถึงยุคมันเนาะโอเคนะแน่นอนที่สุดใช้ได้อย่างมันคงถาวรด้วยโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับผม